Something's not right. Oh my god! Holy shit! Goddamn Spiro's out of nowhere! นี่น่าจะเป็น Call of Duty ภาคที่กระแสกริบที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยแต่คุณภาพจะดีกว่าที่คิดหรือเปล่ามาดูกันใน Call of Duty Vanguard Video Review ปี1945แฮมเบิร์กเยอรมนีกองทัพฝ่ายอักษะกำลังจะแพ้ในอีกไม่ช้าแต่ทางหน่วย SOEหน่วยรบพิเศษแห่งสหราชอาณาจักรได้ทำการส่งยอดฝีมือที่รวมตัวจากทหารของประเทศฝ่ายพันธมิตรภารกิจของพวกเขาคือการตามรอยเบาะแสจากข่าววงในว่ากองทัพเยอรมันกำลังลักลอบขนอะไรบางอย่างออกจากประเทศโดยมีโค้ดเนมสั้นๆว่าฟีนิกซ์มันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่สำคัญมากจนฝ่ายพันธมิตรไม่อาจนิ่งเฉยเลยเป็นหน้าที่ของเหล่าทหารต่างเชื้อชาติที่ต้องร่วมมือกันในการเปิดโปงและหยุดยั้งแผนลับสุดท้ายของทัพนาซีคืออย่างที่รู้กันสงครามโลกครั้งที่2มันเป็นฉากหลังที่เขาใช้กันจนพรุนไปหมดแล้วไม่รู้จะไปเจาะจะไปเล่าตรงไหนอีกคราวนี้มันเลยเป็นเนื้อเรื่องแบบแต่งใหม่ไปเลยเอาแค่ยึดกับเหตุการณ์สำคัญในบางช่วงของ World War 2ใช้แค่เป็นฐานของเรื่องใหม่ในสไตล์ของเขาเองก็ถือว่าพยายามดีในการสร้างเรื่องของเกม World War 2แต่ถ้าพูดตรงๆผมอยากให้ภาคนี้เป็น World War 2ภาคสุดท้ายของ Call of Duty จังเลยคือไม่ไหวก็อย่าฝืนเถอะอย่างนึงที่ผมค่อนข้างชอบภาคนี้คือมันไม่มีใครเป็นตัวเอกหลักจริงๆทุกคนในทีมคือตัวเอกอาจจะมีตัวประกอบบ้างแต่คุณจะรู้สึกได้ว่ามันไม่มีตัวไหนที่เด่นกว่ากันคืออย่างภาค Modern Warfare Reboot ขนาดได้เล่น3ตัวเน้นๆก็ยังมีกัปตันไพรส์ที่หล่อเกินหน้าทุกคนอยู่ดีอารมณ์แบบให้มันรู้ซะบ้างใครพระเอกแต่ของ Vanguard จะไม่มีแบบนั้นเลยมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับ GTA 5แต่เขาเล่ามันแบบเกมเส้นตรงความยาว5ชั่วโมงกว่าเราจะได้เห็นที่มาของทุกคนด้วยการเล่นเป็นตัวละครนั้นได้เข้าใจลักษณะนิสัยที่ทำให้ทุกคนในทีมกลายเป็นพี่น้องร่วมศึกก็ถือเป็นโหมดในเรื่องของ Call of Duty ที่ครบสูตรแล้วก็สนุกพอตัวเสียอย่างคือคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นพล็อตแบบธรรมดามากแผนลับของทัพนาซีสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากตัวร้ายภาคนี้เป็นตัวร้ายที่มาแบบรอแพ้อย่างเดียวคือนอกจากเรื่องของกลุ่มตัวเอกก็ไม่มีอะไรน่าสนใจละจะมีที่น่าสนใจก็คงเป็นฐานญี่ปุ่นถามเราว่าเราพูดญี่ปุ่นได้ไหมนี่แหละอันนี้ผมชอบมากเลย Do you speak Japanese? ท่านผู้ชมมีใครที่เล่น Call of Duty มาตลอดในช่วง 4-5 ปีนี้หรือเปล่าครับคือไม่ต้องย้อนไปภาคเก่าๆสมัย10กว่าปีก่อนเอาแค่ยุคแบบ 2014-2015 ขึ้นมาถ้าคุณเคยเล่นคุณน่าจะจำโมเมนต์ประจำเกม Call of Duty ได้หมดละคุณจะได้เจอจังหวะแบบปืนหายหมดต้องสเตลเก็บปืนกลับไปบู๊เจอฉากกรีธาทัพบุกไปกับเพื่อนเจอจังหวะบาดเจ็บต้องมีเพื่อนช่วยหามหรือไม่ก็หามเพื่อนจังหวะขับยานพาหนะจังหวะสู้กับสไนเปอร์คือที่ผมว่าไปเนี่ยนี่คือเท่าที่มีในภาค Vanguard มันไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรล้ำไปกว่านี้เลยอย่าไปเทียบกับ Black Ops Cold War ของปีที่แล้วเด็ดขาดจากความล้ำในภาคนั้นภาคนี้คือกลับสู่สามัญแหมเปิดมาถึงก็บ่นแล้วแต่จะมีบางโมเมนต์ที่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมได้เล่น Call of Duty 2 Remake คือความระทึกใกล้เคียงกันเลยแต่อยู่ในกราฟิกกับงานอาร์ตที่สวยขึ้นอย่างว่าแหละครับมันไม่ได้แย่แค่มันเป็นโมเมนต์เดิมจนกลายเป็นความจำเจของ Call of Duty ไปแล้ว It was incredible We're going nowเรื่องหนึ่งที่ภาคนี้โดนเอามาแซวหนักพอตัวแม้แต่ผมเองก็เคยแซวนั่นคือท่วงท่าการใช้อาวุธ World War 2ที่มาแบบแท็กติคอลเหมือนทหารยุคใหม่เลยแต่พอได้เล่นเกมเต็มเอาเข้าจริงผมก็ชอบที่เขาทำแบบนี้นะเพราะมันเป็นปืนยุคเก่าทหารยุคเก่าแต่ใช้แท็กติกแบบยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงมันก็เป็นการเปลี่ยนอรรถรสจาก Call of Duty ภาคอื่นที่เป็นสงครามโลกเหมือนกันให้มันกลายเป็นสงครามโลกที่เท่กว่าแล้วจริงๆพวกบรรดาอาวุธที่เราเห็นในหมดเนื้อเรื่องเขาก็ไม่ได้มาแบบแฟนตาซีอะไรมากในภาพรวมมันก็ยังไม่หลุดซีมเกมแต่อย่าไปดูของแต่งปืนในโหมดมัลติเพลเยอร์แล้วกันครับอันนี้เคิร์สกันของจริงใครเป็นพวกชอบปืนต้องมีคันกันบ้างอะในด้านคอนเทนต์แฟนการ์ดก็ยังมาในสไตล์ของ Call of Duty คือมีโหมดเนื้อเรื่องโหมดมัลติเพลเยอร์แล้วก็ซอมบี้
สำหรับหมวดเนื้อเรื่องที่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากก็ยังถือว่าคุ้มในความเป็นหมวดเนื้อเรื่องส่วนมัลติเพลเยอร์แค่เปิดมาตอนนี้ก็มีแผนที่ให้เล่น16แมปเยอะกว่าตอนเปิดตัวของภาคที่แล้วแบบเท่าตัวส่วนโหมดการเล่นมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับ Modern Warfare Reboot แต่ละโหมดที่มีให้จะสไตล์เดียวกันเลยขาดแค่กราวอร์128คนแทนที่ด้วยโหมด Blitz ที่ยิงกันแบบฝั่งละ20ตามด้วยโหมดซอมบี้ที่ก็มาแบบเดิมเปิดมามีแค่แคมเปญเดียวรออัปเดตในอนาคตที่ยังดีเหมือนกับภาคที่ผ่านมาคือเราจะได้ progression ของ Battle Pass จากการเล่นโหมดซอมบี้คือไม่ต้องสู้กับคนอย่างเดียวโคออฟยิงซอมบี้ก็ได้ของเหมือนกันคือทุกอย่างมันก็เป็นประสบการณ์ของ Call of Duty ที่สมบูรณ์มีทุกอย่างไม่มีอะไรขาดหายขาดอย่างเดียวคือมันไม่มีความแปลกใหม่เลยนอกจากความเป็น World War II แบบเท่ๆ Vanguard แทบไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักอย่างมีแต่ของที่มีมาแล้วจากภาคอื่นโหมดมัลติเพลเยอร์ทั่วไปยังสนุกก็จริงแต่ในเมื่อมันไม่ได้ต่างอะไรกับภาคก่อนๆเลยแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรให้คนที่เล่นภาคเก่าอยู่แล้วมาซื้อภาคนี้ถ้าจะมีใหม่หน่อยก็โหมด Patrol ที่เรายึดตามจุดเคลื่อนที่ใครเคยเล่น Halo น่าจะรู้จักดีแต่นอกนั้นคือไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอันนี้ผมค่อนข้างผิดหวังระดับหนึ่งเพราะทีมที่ทำภาคนี้คือ Sledgehammer เป็นทีมที่ทำภาค World War II เมื่อตอน2017แล้วภาคนั้นเป็นภาคที่มีโหมดที่ผมชอบที่สุดในประวัติศาสตร์เกม Call of Duty เลยนั่นคือโหมด War ที่เราเล่นกันแบบฝั่งบุกกับฝั่งกันฝั่งบุกก็ต้องทำออบเจคทีฟฝั่งกันก็ต้องกันให้อยู่คล้ายๆกับ Breakthrough ของ Battlefield ผสมกับ Overwatch คือมันเป็นโหมดที่สนุกมากเน้นทีมเวิร์คเน้นออบเจคทีฟแล้วก็ดึงดูดให้ผมเล่นภาคนั้นเยอะมากแต่มาภาคนี้เขาไม่มีอะไรแบบนั้นเลยทุกอย่างเป็นสูตรสำเร็จจากภาคก่อนๆของ Call of Duty คือเข้าใจเลยว่าทำไมหลายคนไม่สนใจภาคนี้เพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นจุดขายเลยเป็น Call of Duty ภาคหนึ่งประจำปีนี้แค่นั้นเองสำหรับทุกคนที่เล่นภาค Modern Warfare Reboot หรือเล่น Warzone กันมาผมคงไม่ต้องอธิบายระบบการเล่นกันละเรียกว่าบังคับเหมือนเดิมทุกอย่างเล็งค้างแล้วรีโหลดได้ใช้ปืนพาดกำบังได้กดวิ่ง2ครั้งจะเป็น Tactical Sprint ทำได้เหมือนกันในทุกโหมดจะมีอย่างเดียวที่ต่างจากเดิมนั่นคือการวิ่งเต็มแรงแบบ Tactical Sprint สามารถใช้ในการวิ่งชนกำแพงไม้ไม่ต้องตีให้แตกไม่ต้องยิงให้พังเก็บแรงวิ่งเอาไว้พอเจอก็ชนเข้าไปเลยอันนี้เป็นไอเดียที่ผมชอบเพราะมันทำให้ Tactical Sprint มีประโยชน์มากกว่าการบูสต์สปีดในโหมดเนื้อเรื่องตัวละครหลักในภาคนี้จะมีช่วงที่เราสวมบทเป็นทุกคนและทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์การเล่นที่ต่างกันจริงๆอาร์เธอร์คิงส์ลีย์จะมีบทบาทเป็นหัวหน้าหน่วยมีความสามารถในการสั่งลูกทีมให้ช่วยยิงกดเป้าหมายอย่างถ้าเจอป้อมปืนยิงกดแล้วก็ไม่ต้องใช้ระเบิดควันอย่างเดียวสั่งลูกน้องให้ยิงคุ้มกันเพื่อเปิดช่องให้เราผ่านป้อมปืนไปได้พอลีน่าเปโตรวาจะมีความสามารถในการมุดเข้าช่องมุดเข้าใต้ซอกหลืบทำให้เธอสามารถลอบเร้นอ้อมเข้าหลังศัตรูเวสแจ็กสันจะมีความสามารถในการโฟกัสมองเห็นศัตรูทะลุกำแพงแถมชะลอเวลาเพื่อยิงศัตรูแบบออโต้เอมและคนลูคัสริกซ์คนนี้จะเป็นมือระเบิดพกระเบิดได้เยอะกว่าทุกคนเวลากดปาระเบิดค้างเราจะเห็นเส้นบอกว่าระเบิดที่เราปาไปจะตกตรงไหนทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้เป็นทหารเดินเท้าเหมือนกันหมดแบบในภาคก่อนแต่ที่ว่าไปนี่มันก็ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่คือความสามารถในการเล่นของเรามันเยอะขึ้นแต่มันก็ไม่ค่อยบาลานซ์กับฝ่ายศัตรูเลยนอกจากว่ามันจะไม่มีแทคติกที่เคาน์เตอร์กับความสามารถของเราไม่ยังเป็น AI โง่ๆที่เดินมาให้เรายิงถึงจะเล่นโหมดยากมันก็ยังเป็นแบบนี้คือการที่เรามีลูกเล่นเยอะขึ้นแต่อุปสรรคมันด้อยกว่าเดิมมันก็ทำให้เกมขาดความเร้าใจมากๆส่วนโหมดมัลติเพลเยอร์ผมบอกเลยว่านี่คือความเกรียนในแบบที่ Call of Duty พยายามจะไม่เป็นมาพักหนึ่งแล้วแต่ภาคนี้เขาโอบรับความเกรียนแบบเต็มสูบชนิดที่เหมือนประชดกันเลยแบบภาค World War II พยายามจะซีเรียส Modern Warfare Reboot ก็มีแบบแผนมากขึ้น Black Ops Cold War ก็พยายามให้เราเล่นเป็นทีมภาคนี้คือไม่แคร์จะให้ซัดกันเกรียนใช้วุฒิมันโอเวอร์พาวเวอร์ให้เกิดมาโดนยิงเลยใครจะทำไมฮะนี่แหละคือมัลติเพลเยอร์ของแวนการ์ดตอนคุณเริ่มเล่นคุณจะรู้สึกเลยว่าไอ้พวกคนเลเวลสูงๆมันคิวเร็วกว่าเราแบบเท่าตัวปืนเดียวกันแท้ๆยิงก่อนด้วยซ้ำทำไมมันชนะเราวะถ้าคุณลองเก็บปืนของคนพวกนี้มาเล่นบ้าง
มันก็ยิ่งชัดเจนว่ามันต่างกันจริงๆในการอัพเลเวลปืนคุณจะเริ่มเห็นของแต่งปืนแบบใหม่ที่ปลดให้เราเรื่อยๆและถ้าลองสังเกตดูมันจะมีของบางอย่างที่เพิ่มดาเมจหรือว่าเพิ่มเรทไฟกันแบบชัดเจนมากแล้วของพวกนี้จะอยู่ในระดับเลเวลสุดท้ายคือถ้าอยากสู้คนอื่นได้มีทางเดียวคือการ grinding เก็บของไปเรื่อยๆใช้ปืนเดิมเยอะๆจนกว่าจะได้ของแต่งระดับสูงต้องทนเล่นไปถึงขั้นนั้นคุณถึงจะเริ่มสนุกคือจริงๆปืนระดับแรกมันก็ไม่ถึงกับว่าสู้ใครไม่ได้แต่ในจังหวะที่แบบซัดกันตรงๆเจอกันตรงๆไอ้คนที่มีปืนเลเวลสูงกว่าจะชนะแบบชัดเจนมากนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมโคตรเกลียดภาค Infinite Warfare เลยเพราะเขาทำแบบนี้แหละคือระดับของ Time to Kill ในเกมมันก็สูงอยู่แล้วแต่การอัพเลเวลให้สูงขึ้นคือการทำให้มันคิวเร็วเข้าไปอีกจาก 5-6 นัดล้มกลายเป็น 2-3 นัดตัวแตกแล้วมันก็กลายเป็นสงครามของคนปืนโอเวอร์พาวเวอร์ใครเพิ่งมาเริ่มเล่นคุณอาจจะอยากปิดทิ้งทันทีเลยคือถ้าเทียบกับอย่าง Marvel Fair Reboot ถ้าลองเล่นปืนแบบไม่ใส่ของแต่งเลยมาแบบเปล่าๆเพียวๆคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณคิวเร็วพอๆกับคนที่ใส่ของเต็มเพราะของแต่งปืนใน Marvel Fair เขาไม่ได้เน้นให้มันแรงขึ้นแต่เขาเน้นให้มันเป็นอาวุธที่ถนัดมากขึ้นอย่างถ้าปืนเลเวลสูงคุณก็แต่งมันสะบัดน้อยลงได้ยิงฮิปไฟแมนหรือว่าเอ็มดาวไซด์เร็วขึ้นเป็นแค่อาวุธที่ถนัดกว่าเดิมไม่ใช่แรงขึ้นทำให้ระดับของ Time to Kill ในเกมมันคงที่จริงอย่าว่าบางปืนของ Marvel Fair มันก็มีแบบที่ใส่ของแล้วทำให้ยิงแรงขึ้นแต่มันไม่ใช่ระดับเดียวกับ Vanguard แน่นอนถ้านี่คือความตั้งใจของผู้สร้างที่อยากให้มันเป็นเกมกินเกลียนแบบวิ่งซัดกันเละยิงกันแบบไม่ต้องสนบาลานซ์เน้นเอามันอย่างเดียวก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จเลยครับมันเป็นเกมแบบนี้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นสงครามคนปืนหลายครั้งมากที่คุณจะไม่แพ้เพราะสู้ไม่ได้แต่เพราะปืนอีกคนมันจริงๆแต่พอคุณเริ่มชนะคนอื่นเริ่มได้ปืนดีมาใช้บ้างคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหปืนเรานี่มันก็ไม่แพ้กันยิงไม่ต้องเล็งปาดตาย3เฉยๆเลยคือต้องตามกันถึงจะสนุกแต่มีข้อดีอย่างนึงถ้าคุณไม่อยากไปงัดกับผู้เล่นจริงๆเพื่อปลดของแต่งปืนคุณเอาปืนนั้นไปลุยในหมวดซอมบี้ก็ได้แต้มจากการฆ่าซอมบี้จะช่วยอัพเลเวลปืนด้วยในช่วงแรกอาจจะถือว่าได้เร็วกว่ายิงคนด้วยซ้ำแต่พูดถึงหมวดซอมบี้นี่ก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อเหมือนกันคือมันก็ยังมีความสนุกในแบบของหมวดซอมบี้ได้ยิงได้เก็บเงินได้แต่งของได้ถล่มซอมบี้เป็นฝูงแต่มันจะพาให้คุณวนอยู่กับมิชชั่นเดิมๆพร้อมกับซอมบี้ที่ไม่ได้ท้าทายเมื่อก่อนเลยเก็บเงินทำเกราะอัปเกรดหน่อยก็สบายละคือที่เรากดจบภารกิจ Exfil ออกจากฉากได้บางทีคือไม่ได้รู้สึกว่ามันยากอยากจะเก็บแต้มเอาไว้แต่อยากเลิกเล่นแล้วเบื่อ Anybody want to know this? ถ้าพูดตรงๆในด้านประสิทธิภาพของเกมนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงมากเอาง่ายๆนี่คือเกมเดียวกันกับเกมที่ทุกคนมีสิทธิ์เล่นอยู่แล้วเพราะมันคือเกมที่ใช้เอนจินแล้วก็สเปคเครื่องแบบเดียวกับ Warzone ใครที่เล่น Warzone ได้อยู่แล้วก็เล่นเกมนี้ได้แต่อย่างนึงที่ผมชอบตอนเปิดภาคนี้ครั้งแรกเกมมันจะช่วยเราในการโยกเอาค่าเซตติ้งของภาคอื่นมาใส่ภาคนี้เลยใครตั้งปุ่มตั้งเมาส์ตั้ง Field of View ยังไงไม่ต้องปรับใหม่ถึงมันจะธรรมดาไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ก็ต้องเรียกว่าเขารักษามาตรฐานไว้ได้ทั้งเอฟเฟกต์ทั้งการให้แสงในฉากของหมดเนื้อเรื่องมันก็ยังดูสมกับความเป็น Call of Duty ยุคใหม่น่าเสียดายที่ว่าภาคนี้ไม่มีลูกเล่นของเงาแบบ Ray Trace เหมือนกับใน2ภาคที่แล้วแต่ก็ยังดีที่มี Nvidia DLSS ใครใช้การ์ดจอ RTX 20ขึ้นไปก็สามารถเปิดลูกเล่นนี้ได้ถ้าเกิดว่าเกมมันยังไม่ลื่นพอแต่ผมว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบเครื่องหลายคนน่าจะเล่นได้อยู่แล้วคือถ้าเกิดใครเคยเล่น Warzone มันก็สเปคเดียวกันแหละครับคอมกลางๆไม่ต้องแรงมากก็เล่นได้และก็แน่นอนว่าในรีวิวนี้เราก็มีคอมกลางๆมาโชว์ให้ดูกันและนี่คือ MSI Pulse GL66 ที่มาพร้อมกับสเปค CPU Intel Core i7 รุ่น 1800H ที่มาแบบ8 Core 16 Threads ความเร็วสูงสุด 4.6 GHz การ์ดจอ Nvidia RTX 3050 Ti RAM DDR4 16 GB Bus 3200SSD Storage แบบ NVMe M2 ขนาด 1TB พร้อมกับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วที่มี Refresh Rate 144Hz บอกตามตรงว่าการเอา CPU Intel i7 Gen 11มารีวิวเกมนี้มันแรงเกินเกมไปเยอะมากด้วยสปีดระดับ 4.6 GHz พร้อมกับ L3 Cache อีก 26MB มันเหมาะกับพวกเกมใหญ่ๆใช้การประมวลผลเยอะๆมากกว่า
ฉากของแฟนการ์ดนี่แบบเล็กไปเลยเพราะงั้นถ้าใครจะเอามาเล่นเกมที่กินหนักกว่านี้หรือเอาไปใช้ทำงานอย่างอื่นน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าใครอยากเล่นเกมประมาณ Warzone หรือว่า Call of Duty Vanguard สำหรับ Intel Gen 11นี่คือไม่ต้องห่วงเลย Pulse GL 66จาก MSI ตัวนี้จะเป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งแบบเรียบๆน้ำหนักเบาสบายแค่ 2.3 กิโลกรัมกระทัดรัดพกพาง่ายแถมมีดีไซน์ที่แบบไม่ฉูดฉาดด้วยหน้าจอแบบ 144Hz ที่มันมาเพื่อการเล่นเกมชูตเตอร์แบบ Call of Duty เลยและอย่างนึงที่ผมชอบเครื่องนี้นั่นคือการวางปุ่มบนคีย์บอร์ดใครที่ชินกับคีย์บอร์ดเป็นเครื่องเดสก์ท็อปมาจับเครื่องนี้คุณจะรู้สึกว่ามันเข้ามือพอดีคือไม่ต้องหาคีย์บอร์ดเพิ่มเวลายกไปเล่นที่อื่นและแน่นอนว่ามันรองรับกับเทคโนโลยียุคใหม่ทั้งระบบ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.2 จะเป็นแล็ปท็อปสำหรับงานทั่วไปก็ได้ส่วนในการเล่น Call of Duty Vanguard เอาเป็นว่าไม่ต้องสืบเลยครับปรับตามที่เกมตั้งมาแบบ default เฟรมเรทนี่คือพุ่งไป100ถึง130ก็มีบอกก่อนว่านี่คือการเล่นแบบไม่ได้เปิด DLSS นะครับอย่างที่บอกถ้าได้เครื่องนี้มาเอามาเล่นเกมที่หนักกว่านี้ก็ยังได้ถ้าใครเป็นสายชูตเตอร์ชอบเล่นเกมประมาณ Warzone เครื่องนี้ก็คือจบครบสูตรในตัวถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ IT City แต่สำหรับแฟนการ์ดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ติมากในเรื่องของ performance นอกจากบั๊กเสียงหายในการเล่นมัลติเพลเยอร์ที่ก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยกับฉากจบรอบที่มีอาการผิดคิวบ้างCall of Duty Vanguard ก็เป็นเกมที่เสถียรดีตั้งแต่เล่นมาคือไม่เคยเจอการเกมล่มเลยคือเสถียรดีแหละแต่ไม่ค่อยมีเหตุผลให้เล่นถ้าใครที่ไม่ได้สนใจภาคนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องสนใจแล้วล่ะครับมันเป็นภาคที่ไม่มีอะไรเด่นสักอย่างแถมหลายอย่างก็แย่ลงกว่าเดิมด้วยก็เอาเป็นว่าเราไปรอดู Call of Duty ภาคต่อไปในปี2022แล้วกันครับ